็จะมาใส่เฟือกในเคสมีแฟกเจอร์ของโพลีคอนอนนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นมีรอยแตกมองตามเย็นยังตามเย็นยังอันนี้ก็จะไปใส่เป็นลองอาร์มแคดขั้นแรกเราก็จะจัดเป็นโพซิชันเป็นนิวทรอลโพซิชันไปอันนี้ใส่เป็นลองอาร์มแคดเราจะใส่เป็นเฟือกไฟเบอร์นะครับเริ่มต้นที่การพันดิบิวก่อนพันดิบิวเริ่มพันจากข้อมือก่อนแล้วก็อ้อมไปฝ่ามืออ้อมมาตรงคนนิ้วมือแล้วก็อ้อมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าความหนาของวิบิวก็ประมาณสัก2ชั้นเป็นอย่างต่ำนะแล้วก็กลิ้งไปนะให้กระชับไปเรื่อยๆจริงๆกันประมาณสักครึ่งนึงนะหรือ2ใน3ประมาณนั้นใส่เลยขึ้นไปถึงบริเวณตายรักแร้ตรงนี้มันยังบางอยู่เราก็จะเสริมนิดนึงนะก็เสริมหน่อยโดยการแปะเสริมก็ได้เพราะถ้าเราพันเสริมอาจจะไปหนาข้างในเกินไปตัดไก่เดี๋ยวตัดไก่อันนี้ก็เป็นเฟือกไฟเบอร์ที่เราใช้ก็2นิ้วครับก็เหมือนกันเริ่มต้นที่ข้อมือก่อนแล้วก็จะอ้อมมาที่ซอกนิ้วมือนะแล้วก็จะตัดนิดนึงตัดให้มันเล็กลงได้เข้าซอกนิ้วมือได้ง่ายแล้วก็อ้อมใหม่ทีหนึ่งนะแล้วก็ควายครับหลังจากนั้นเราก็จะพันไล่ขึ้นไปข้างบนนะอาศัยการกลิ้งไปเรื่อยๆนะแต่ว่าต้องให้กระชับนะครับก็ให้กินกันประมาณครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3เหมือนกันนะมี4ด้วยตรงนี้ก็จะพันควายเป็นเลข8นะก็จะกลิ้งขึ้นไปข้างบนที่เหลือแล้วก็จะวนกลับมาแล้วเราก็จะเก็บขอบนะมาเก็บที่ขอบทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะครับมันจะเลยมาที่อ้อมมาที่นิ้วมือก็ได้เพื่อป้องกันขอบเฟือกกดบาดผิวหนังคนไข้อันนี้ก็จะให้เห็นบริเวณนักเข้านะคนไข้สามารถที่จะกำแบบริหารได้นะครับปล่อยสนุกนะวันสองเราก็จะพันเก็บแล้วทีนี้เก็บขอบเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันที่สองเราก็จะผมจะพันแค่รอบเดียวพอไม่อยากให้มันหนาเกินไปรวมทั้งหมดก็เป็น3ชั้นนะตรงซอกนิ้วมือส่วนตรงนี้เนี่ยผมเหลือไว้เพื่อเนี่ยไว้พับออกมาอย่างนี้จะได้ขอบเฟือกจะไม่ได้บาดผิวหนังคนไข้หลังจากนั้นเราก็จะพันเก็บเหมือนเดิมนะครับ
กลิ้งไปทันง่ายจะเสริมที่เหลือก็จะเสริมบริเวณข้อศอกนี่แหละหลังจากนั้นก็จะลูบด้วยวัสลีนนะการใช้วัสลีนลูบก็ทำให้เราลูบเฝือกได้ง่ายนะมันลื่นและอีกอย่างก็คือจะช่วยให้ส่วนที่เป็นเรซินที่เคลือบเฝือกอยู่เนี่ยมันล้มนะไม่ชี้โดชี้เดนะไม่เป็นหนามไปขูดเสื้อผ้าคนไข้เวลาที่เรซินแข็งตัวครับเคสนี้ให้ใส่ท่านิ้วท่อข้อศอกฉาก90องศานะครับให้ดูครับ90องศาแล้วก็มือคนไข้อ่ะให้ดูมือคนไข้สามารถที่จะกำได้อ่ะดูด้านหน้าอ่ะดูด้านนะครับด้านนี้ก็จะคนไข้เอากำมือสิลูกลองกำมือเอาไหนกำมือสิกำยังกำยังนี่มือนี่มือกำคนไข้ก็สามารถกำมือได้นะครับผมอันนี้ก็ดูเต็มๆอ่ะดูให้เป็นดูทั้งหมดเลยดูภาพทั้งหมดนะครับก็เสร็จสิ้นการใส่ลองอาร์มแคสนะครับลองอาร์มแคสไฟเบอร์ขอบคุณครับ